สมัยพม่าบุกยึดกรุงศรีเนี่ยเหตุการณ์ตอนนั้นนะมีพระมีชาวบ้านตายเยอะมากเราจะทำยังไงเงินที่มีคงไม่พอจะไปเช่าบ้านหรอกที่ท้ายวัดอาตมามีบ้านหลังหนึ่งถ้าโยมสองคนไม่รังเกียจจะลองไปดูไหมย้ายออกมาเลยก่อนที่มันจะมืดมืดแล้วมันจะมีอะไรเหรอคะมืดแล้วมันก็จะมีมึงพยายามทำให้มันฝืนนะพระนั่นน่ะไอ้หลังให้สองล้านผมได้ของมาแล้วนะครับแล้วคุณจิมมี่จะให้ผมไปส่งที่ไหนพวกมันจะมาเอาของเองเหลือเวลา40นาทีเราต้องเร่งมือแล้วสารวัตรครับฮะอะไรเมื่อกี้ผมว่าเป็นอะไรผีอะหน้าเดี๋ยวกลับดวงกำลังมาเว้ยอีเห็บเป็ดจะเอาป่ะค่านมลูกอีตะไคร่หินค่าผ้าอ้อมอ่ะฮะอีไม่ย่อยสลายเองตามธรรมชาติฮัลโหลอ้าวไม่ได้โทรมานี่หว่าหัวหน้าครับพวกมันไม่ได้มีแค่2คนงั้นก็ล้างให้สะอาดไปเลยครับจุดเริ่มต้นนี่คืออยากจะทำหนังผีแหละก็มาคิดว่าแล้วหนังผีที่อยากทำมันเป็นยังไงโดยส่วนตัวนี่ภาพที่ทุกคนมองเห็นในตัวเราคือเป็นคนไม่กลัวผีแต่จริงๆเป็นคนที่กลัวผีเหมือนกันโดยผีที่กลัวก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้านอนที่บ้านเองยังไม่กลัวแต่ถ้าไปนอนบ้านคนอื่นหรือบ้านที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยจะรู้สึกกลัวตรงนี้ก็เลยหยิบเอาความกลัวตรงนี้ของการได้ไปนอนในบ้านที่ต่างบ้านหรือนอนในที่ที่ไม่คุ้นเคยจะเกิดความกลัวเนี้ยเขาหยิบความกลัวเนี้ยมาพัฒนาเป็นบทสำหรับโปรเจกต์ The Godfather นะครับผีโคตรก็เป็นโปรเจกต์ที่ถึงจะเป็นหนังผีแต่ว่ามันมีความพิเศษบางอย่างอยู่มีความน่าสนใจมีความสนุกอยู่นะครับซึ่งมันเป็นทางหนังผีที่พวกเราชอบแล้วก็อยากจะทำนะครับก็เลยยื่นโปรเจกต์นี้กับ True Vision นะครับThank you.
ในเรื่องผีโคตรโคตรเนี่ยก็รับบทเป็นการครับเป็นพระเอกของเรื่องนี้ตัวการเนี่ยฮะก็จะมีภรรยาชื่อนิดเขากำลังแบบว่านิดกำลังท้องพอดีแล้วครอบครัวก็ลำบากเลยจนได้งานชิ้นหนึ่งขึ้นมาเป็นงานที่แบบว่าเป็นไปซ่อมแซมเป็นผนังโบสถ์ของวัดแห่งหนึ่งอะฮะในที่ที่การกับนิดไม่เคยไปไม่รู้จักเลยก็ไปกันสองคนรับงานเพราะว่าถ้าไม่มีงานนี้เราก็จะแย่แล้วก็เลยรับตกลงรับงานกับหลวงพ่อครับอย่างบอมนี่ผมจะชอบคาแรคเตอร์ความนิ่งเงียบแล้วก็ด้วยลุคหน้าตาท่าทางเขามันดูแบบเซอร์ดูแบบเป็นหนุ่มมากติ๊บซึ่งมันเข้ากับในเรื่องที่เพจที่ต้องเป็นคนทำงานด้านจิตกรรมเป็นศิลปินอะไรเงี้ยความเงียบความอะไรของเขานี่มันเล่าอะไรได้หลายอย่างเลยก็เลยเลือกบอมมารับบทเป็นพระเอกในหนังเรื่องนี้คาแรคเตอร์ของนิดก็จะเป็นคนที่จริงๆเอาแต่ใจนะแต่ว่าคือพอรักกับแฟนแล้วเนี่ยก็ต้องแบบพยายามอดทนแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็แม้ว่าจะแบบลำบากแค่ไหนก็ต้องทนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ท้องแล้วท้องกับแฟนที่ชื่อการนี่แหละค่ะก็ชื่นชอบน้องแต่ตอนที่อยู่ในรายการเอฟแล้วก็คือด้วยถ้าได้ดูน้องในรายการนั่นคือเห็นว่าน้องจะมีแววแล้วก็มีความสามารถด้านการแสดงพอๆการร้องเพลงตรงนี้ผมเห็นละแล้วก็ลุกการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการพูดการอะไรเงี้ยผมสมมันเข้ามันใกล้เคียงกับบทซึ่งเป็นผู้หญิงที่อยู่ในฐานะที่ล่ำเป็นลูกคนมีกระตังอะไรเงี้ยถือว่ามิกกี้ค่อนข้างเหมาะตรงนี้ด้วยบุคลิกภายนอกอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันไม่ยากมากที่จะมาปรับเข้ากับบทเรื่องนี้ครับรับบทเป็นแบงค์ครับเป็นแบงค์ก็คาแรคเตอร์ตัวนี้ก็เป็นเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นที่ชอบซิ่งมอเตอร์ไซค์เป็นเด็กก้าวร้าวเกเรครับขี้ขโมยลักเล็กขโมยน้อยเป็นคนซนๆนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ฟังใครดื้อโหนี่ผมจะชอบสิ่งแรกคือเป็นรูปลักษณ์หน้าตาเขาดูเป็นวัยรุ่นซึ่งตรงนี้คือความมันเข้ากับบทที่เขาต้องรับเล่นคือเล่นเป็นโจรที่ขโมยพระที่ไม่ได้ทำด้วยความชั่วหรือความเร็วแต่เป็นเพราะความเดือดร้อนอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยจะเป็นความคิดของวัยรุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยส่วนนักแสดงอีกกลุ่มนึงที่ประทับใจมากคือกลุ่มเฟ่โจ๊กต้ายัดอะไรเงี้ยอันนี้ผมชอบเขาตั้งแต่ในรายการเฟ่แล้วรู้สึกว่าสามคนแล้วก็ทั้งแก๊งเขาแหละครับแต่ผมเลือกไว้สามคนก่อนตรงนี้ส่วนเขามีลุกบ้าแล้วก็มีมุกตลกที่เป็นธรรมชาติในตัวของเขาอะไรเงี้ยแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบบคือเราแทบไม่ต้องเขียนบทอะไรมากเราแค่ใส่สถานการณ์เข้าไปแล้วหยิบเอาความเป็นตัวเขามาเล่นเป็นมุกเป็นอะไรได้ด้วยธรรมชาติของเขาเนี่ยเห็นหน้าก็หาแล้วการพูดกันจาก็หาแล้วและการแกล้งอะไรของเขามีความบ้าความกล้าที่จะเล่นในหลายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็มันเป็นหนังผีน่าจะเป็นเรื่องแรกของผมด้วยก็เลยจะค่อนๆยากนิดนึงก็ผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีนะก็เลยต้องลองหาอะไรที่แบบเป็นตัวอย่างเป็นรีเฟรนซ์ดูว่านี่มันกลัวผียังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะความยากของบทนี้ก็คือหนึ่งเลยครับคือการที่คาแรคเตอร์เป็นตัวดื้อไม่ฟังใครเล็กอย่างการขี่มอไซค์การคือตัวผมนี่ก็ขี่มอไซค์ไม่ค่อยแข็งอยู่แล้วนะครับก็คือต้องขับหนีตำรวจต้องขับซิกแซกเข้าซอยต้องขับวิบากมากๆเลยความยากอยู่ตรงนี้ความยากง่ายของบทที่เป็นนิดใช่ไหมคะหนึ่งเลยคือท้องนี่แหละคือพอมันเริ่มมีความรู้สึกของความเป็นแม่ขึ้นมาแล้วแล้วก็ภาระที่มันตามมาทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าเราไม่เคยประสบเจอปัญหาแบบนั้นมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้จักเพื่อนเลยใครก็ตามที่เกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนอะไรเงี้ยค่อนข้างลำบากก็ต้องเหมือนคุยกับทางพี่อุ้มกับแล้วก็ทางพี่โปรดิวเซอร์ว่าเฮ้ยอยากได้ประมาณไหนฟิลไหนอะไรเงี้ยเขาก็บรีฟมาคร่าวๆอยากได้ความอดทนความแบบก้าวไปด้วยกันต้องแบบฝ่าฟันทุกอย่างไปอะไรเงี้ยก็ประมาณถามว่ายากไหมก็ค่อนข้างยากเหมือนกันที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยแหละแล้วก็ด้วยบทต่างๆที่ต้องไปอยู่ที่วัดด้วยต้องไปเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบนิดนึงอะค่ะไม่ทำก็วันนี้จะเป็นประเด็นดูขับรถตุ๊กๆไปตลาดครั้งแรกเลยตีขับจากเฟอร์รารี่
ีความกดดันอะไรพอร์ชอะไรเงี้ยปอร์เช่อะไรเงี้ยไม่ได้ขับมาล้างล้างรถคนล้างรถปูมาซะดีนะพี่นะวันนี้ไร้ความกดดันใช่ไหมสำหรับการขับรถโอ้ยสบายเดี๋ยวขับยกหน้าเลยโชคเลยเกียร์กระปุกกำแล้วอย่ากำผิดมากำของตัวเองก็เริ่มได้แล้วนี่ก็ต้องไปดูว่าดิเรกชันกับตากล้องเป็นยังไงเนาะครับผมเราต้องปรับสถานการณ์ปรับใจปรับจิตเข้ากับลายเขาดิเรกชันเขาอะไรเงี้ยมารับเยอะก็ท้องที่ท้อง6เดือนนะเนี่ยตอนเช้ามาเห็นยังแฟบๆอยู่นะเป็นข่าวแล้วเป็นข่าวแล้วนิกกี้ AF 5วันเดียวท้องไปเหมือน6เดือนได้อ่านบทมาก่อนแล้วตอนนี้ยังไม่เข้าใจครับว่าเขากำลังซ้อมบทไหนครับเขาก็ถึงไหนแล้วซีนแรกมันจะเข้าครับตอนนี้พี่ก็คือกำลังจะหาบทที่ตัวเองต้องเข้าอยู่เจอแล้วครับแอคชั่นอาตมาจะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะสมัยพม่าบุกยึดกรุงศรีเนี่ยพม่าเผาบ้านเผาเรือนเผาวัดแล้วก็ขโมยของทุกอย่างไปหมดเลยรวมทั้งพระหินขาวด้วยชาวบ้านที่รักศรัทธาแล้วก็นับถือพระหินขาวเนี่ยก็รวมตัวกันเพื่อจะไปป้นพม่าแล้วยึดสมบัติกลับคืนมาเหตุการณ์ตอนนั้นนะมีพระมีชาวบ้านตายเยอะมากอาตมาและทางวัดเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะบรรจุเรื่องราวความกล้าหาญพวกเขาเนี่ยไว้ในฝาผนังเพื่อให้ลูกหลานได้สัมผัสรับรู้ถึงพลังงานยิ่งใหญ่ตอนแรกที่เราวางไว้ก็คิดแหละว่ามันน่าจะเป็นการทำหนังที่ยากในระดับหนึ่งนะครับแต่พอมาทำแล้วเนี่ยมันยากมากๆนะครับด้วยการเล่าเรื่องของหนังที่มันมีหลายมุมมองนะครับแล้วก็การที่มันเป็นหนังที่มีแต่ช่วงเวลาที่เป็นกลางคืนซะส่วนใหญ่แต่ในความยากก็มีความโชคดีอยู่ตรงที่ว่าเราได้หลายๆสิ่งตรงกับที่เราอยากจะได้ไว้อย่างเช่นบ้านนะครับถึงแม้ว่าจะกว่าจะได้มานี่ยากแต่ว่าพอเราไปเจอบ้านที่เป็นโลเคชั่นหลักในการได้ทำปุ๊บเนี่ยซึ่งเราคิดว่าบ้านนี้คือตัวละครนึงในหนังเรื่องนี้เนี่ยพอเราได้เจอบ้านที่เห็นปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยโอเคมันใช่แล้วตอนแรกก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าถ้าไม่ได้บ้านอย่างที่คิดเนี่ยหนังจะออกมาเป็นยังไงด้วยความที่หนังมันเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านล้างบ้านที่มีความน่ากลัวบ้านที่ดูแล้วปุ๊บรู้สึกว่ามันมีผีอยู่เนี่ยจุดเริ่มต้นแรกคือการหาบ้านที่จะใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำก็ตระเวนหาหลายที่ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันในการหาบ้านที่ถูกใจก็อันนี้เป็นอุปสรรคแรกเลยแต่วันหนึ่งก็เราก็ได้เจอจนได้ความรู้สึกแรกที่เจอบ้างนี่คือแทบจะเล่าของหนังในทั้งเรื่องคือความน่ากลัวแหละที่เหลือก็ใส่เรื่องราวเข้าไปได้บ้านที่ถือว่าเป็นพระเอกคนหนึ่งเรื่องเลยนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอเคหนังเรามีโอกาสที่จะรอดสูงนะครับถึงแม้ว่าในโลเคชั่นนั้นจะมีมันค่อนข้างจะเป็นป่านะครับอาจจะมีงูมียุงโลเคชันนี้ครับลำบากมากก็จะมืดแล้วก็ยุงเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยฮะมันเยอะไปยุงเยอะไปก็แต่ยุงเยอะนะฮะก็ต้องไปถ่ายในบ้านป่านะฮะก็ถ่ายในที่เป็นบ้านล้างจริงๆบ้านที่มีคนอยู่จริงๆเข้าไปลึกมากโลเคชันน่ากลัวมากจริงๆนะฮะก็เราไม่มีเบสแคมป์ที่แบบ
นักแสดงจะสามารถที่จะไปพักอย่างสบายใจได้เหมือนกองถ่ายทั่วไปนะครับแต่ก็ต้องนับถือสปิริตของนักแสดงที่แบบว่ายอมโดนยุงกัดยอมอะไรกันนะครับซึ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณนักแสดงแล้วก็ทีมงานมากๆ1 2 3ครับแอคชั่นใหม่1 2 3พี่เต๋อเช็คอะไรอยู่นะฝาบ้านที่ต้องเซ็ตขึ้นใหมนิดหน่อยก็พวกฟ้าฝนเป็นทุกกองที่เคยโดนเลยคุมไม่ได้ก็ผ่านมันไปได้ด้วยเกือบไม่ดีแต่ก็ผ่านมันไปได้ครับครับนี่แค่ย่ออย่างนี้ปุ๊บแล้วเบรกปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวปุ๊บพอได้คือโจ๊กกับเจ๊เอสองคนก็จะมาตรงนี้ปุ๊บคุยกันเข้าไดร์ล็อกช่วงแรกลองซ้อมก็ได้ครับมาไปฉายไปทำตัวนั้นก็จะมาสามชาติแล้วก็สับตีนแตกเลยนะเปิดเพี้ยร้องขนาดเท่าไหร่ทำไมออกเยอะวิ่งสับมันจะอยู่กับสับหรอบังคับได้ไหมตอนถ่ายปอนแล้วถ้ามันส่งไฟฉายกลับมาอับเสียงเมื่อกี้ไว้ก่อนถ้าส่งไฟฉายกลับมาเนี่ยไฟก็สว่างเจ๊ก็เอาโทรศัพท์มาแอคท่าแบบเช๊สวยเลยเจ๊ตบมาทีไม่ได้กินแม่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมก็พอดีใช่ไหมครับใช่เน็กเซนไหมโอเคได้ตรงนี้นะครับได้หรอกเอ็งเข้ามาสิไอ้เหี้ยตรงนี้ก็โดนตำรวจเจอดิเอ็งมาอยู่นี่มาอยู่รูนี้เราจังหวะแม่งสดไปใช่ไหมเป็นอันแรกเลยอันแรกเจ๊ว่าอยู่ตรงนี้มันปลอดภัยแน่ตามที่ว่าโต๊ะกระเบื้องก็จะหนีเอาเจ๊แล้วหนีเอาเจ๊เด็กไปกินถามที่โดนหน้าเจ๊ว่านะว่าเราอยู่กันตรงนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวพวกแม่งต้องเห็นพวกเราแน่เลยใช่พวกเราต้องหนีไปที่อื่นจะหนีไงวะเจ๊เรื่องนี้เฮ้ยเอางี้เว้ยถ้าเราเห็นมันส่องไฟฉายไปสนใจทางอื่นจังหวะนี้แหละ
สับให้ตีนแตกโอเคนะเดี๋ยวกูดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้ามันส่งไฟมาทางเราอ่ะโยคีสงสัยที่ไหนถ้าส่งไฟมาทางเราหน้าเราก็จะได้ไม่มืดไงหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปเช่เช่อาจูอาจีอาจูอาจีสนุกมากเลยเนี่ยเขาจริงจังกันอยู่เชี่ยอะไรเนี่ยกูเครียดการทำงานทีมงานก็สนุกดีครับพี่เฟ่ก็เราคุยตลกเล่นอะไรตลอดเวลาแล้วก็ทีมงานก็ใจดีครับทุกคนใจดีหมดเลยมีอะไรอะไรให้เราทำตลอดสนุกกับทีมงานครับเป็นกันเองตีสามตีสี่ถ่ายกลางคืนโอ้ยเฮฮามันจะจบแล้วจะจบแล้วจะสว่างแล้วก็รีบกันเร่งกันก็สนุกดีคือแบบอาหารพร้อมชุดพร้อมขนมพร้อมทุกอย่างเต้นเต้นอะไรเงี้ยตอนไปออกที่แบบป่ากันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รถตู้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วก็ทุกคนน่ารักมากคุยกันแบบสนุกสนานเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยค่ะแบบเป็นห่วงกันตลอดอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็รู้สึกดีมากที่ได้ทำงานกับทีมเนี้ยค่ะด้วยกองถ่ายของเราก็ค่อนข้างที่จะทำงานกันแบบเพื่อนฝูงแล้วก็ไม่ใช่กองถ่ายที่ใหญ่มากอะไรเงี้ยการทำงานก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายแล้วก็ทุกคนก็เหมือนได้สนุกได้ลุยๆอะไรไปด้วยกันนะก็ค่อนข้างสนุกเนี่ยส่วนนักแสดงทุกคนก็ค่อนข้างที่จะน่ารักครับก็คือแบบว่าไม่งอแงกับยุ่งเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมเป็นคนงอแงประมาณนั้นครับคือผมสนุกนะมากองถ่ายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สนุกมากเพราะได้ทำงานกับผู้จับรูปใหม่ๆอีกนะด้วยใหม่ใช่ไหมซึ่งเขายังสดใสอยู่ไม่ต้องมีเทคนิคลีลามากใช่ไหมครับแล้วก็ให้พื้นที่กับคนนักแสดงมีตบต่อหน้าเนี่ยแต่ถ้าไม่อยู่ตรงหน้าอาจจะเป็นอีกคำตอบหนึ่งใช่แม้ว่ามันจะมีปัญหาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องภูมิอากาศหรือว่าปัญหาเรื่องของตารางเวลาที่มันค่อนข้างจะโหดนะครับปัญหาเรื่องอะไรแต่ทุกคนก็สามารถทำมันออกมาได้ให้รู้ล่วงไปด้วยดีนะครับโดยที่ไม่ได้มีใครรู้สึกว่ามันเหนื่อยยากเกินไปนักนะครับครับผมก็ฝากภาพยนตร์เรื่องผีโคตรด้วยนะครับทางช่องทูไทยฟิล์มนะครับแล้วก็ติดตามชมกันนะครับว่าพวกผมเนี่ยกับพวกพี่เฟดเฟ่แล้วก็น้องมิกกี้เนี่ยเขาจะไปทำอะไรกันบ้างในโบสถ์ในวัดหรือในบ้านล้างหรือจะเจออะไรกันบ้างจะป่วนแค่ไหนลองไปดูกันครับผมเรื่องนี้จะสนุกสนานขนาดไหนผีจะหลอกน่ากลัวขนาดไหนผมรับรองเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งความฮาความน่ากลัวนะครับความสนุกบู๊แอคชั่นอยู่ในเรื่องนี้หมดอย่าลืมติดตามนะครับทางทูไทยฟิล์มเรื่องผีโคตรครับมันฮาน่ารักมีหมดนะครับน่ากลัวจะมีเลยฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องผีโคตรพวกเราทำกันอย่างเต็มที่มากๆพี่ๆทีมงานและก็นักแสดงด้วยนะคะทุกคนทำสุดความสามารถอย่าลืมดูหนังไทยกันด้วยทางช่อง True Thai Film ผีโคตรฝากด้วยค่ะพี่ต้องขอบใจนิดมากเลยนะที่ยอมมาลำบากกับพี่นิดมีความสุขจะตายนิดชอบเวลาให้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะถ้านิดนอนอยู่กับแม่ตอนนี้นิดก็คงนอนอยู่บนเตียงนุ่มๆได้ดูซีรีส์เกาหลีได้เล่น Facebook เล่นเกมปลูกผักเลี้ยงหมูเงี้ยนิดอ่ะชอบเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะพี่แล้วในอนาคตอ่ะก็จะมีเจ้าตัวเล็กมาอยู่กับเราด้วยโอ้ร่าเจ้าเคยลอยอยู่รอบกายเราสองล้อมเราเคียงกันเป็นคู่ครองเป็นบ้านของหัวใจให้พักพิงโอ้ราเปลี่ยนโลกในความฝันให้เป็นจริงชีวิตฉันสวยงามไปทุกสิ่งแต่ว่า
ใครพูดอะไรให้หนูฟังหรือเรื่องบ้านหลังนั้นนะไม่มีค่ะป้าเตือนหนูด้วยความหวังดีนะลูกหนูย้ายออกมาเลยก่อนที่มันจะมืดออกมาอยู่บ้านป้าก็ได้ลูกมืดแล้วมันจะมีอะไรเหรอคะรู้สาเหตุแล้วว่าทำไมผีตามรังควานเราพี่สุดท้ายเห็นขาวมันอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องโจมจอมาสร้างมาที่นี่ชื่อตัวเราเรื่องอะไรเนี่ยพี่จะให้ตัวไหนฝาฝาที่ไหนอยู่ไหนคนบ้าชื่อฝาที่ไหนวะก็เราได้งานลาดฝาที่ไหนใช่ไหมใช้ชีวิตอะไรนะนอนดีกว่าครับก่อนหน่อย